พระเจ้าชัยวร,รมันที่7พระเจ้าชัยวร,รมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของเขมรความยิ่งใหญ่ของพระองค์เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างจํานวนมากที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจากักรโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างในทางพระพุทธศาสนาที่มีมากกว่าพระมหากษัตริย์เขมรทุกพระองค์ที่เคยสร้างมาพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าธรณีทระวรมันที่สองและพระนางชัยราชจุธามณี เจ้าหญิงแห่งชยาธิตยปุระสนิษฐานว่าทรงประสูติราวพุทธศักราช1668ในราวรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงมีพระเชษฐาคือพระเจ้ายาโสวรมันที่2ทรงเสกสมรสตั้งแต่ประเยาวกับเจ้าหญิงชัยราชเทวีก่อนขึ้นครองราชแต่หลังจากพระนางสิ้นพระชนลงทรงอภิเษกกับพระนางอินทราเทวีพระกนิษฐาภักนีของพระนางชัยราชเทวี ทรงมีพระโอรสหลายพระองค์รวมทั้งพระเจ้าอินทระวรมันที่ทรงของราชสมบัติต่อจากพระองค์ด้วยขณะยังเป็นเจ้าชายอยู่นั้นได้ทรงยกกองทัพไปปราบปรามอาณาจักรจามปาณนะเมืองวิชัยแต่ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระเจ้าทรานินทะวรมันที่สองและทราบว่าพระเจ้ายโสวรมันที่สองพระเชษฐาได้ขึ้นของราชสมบัติแทนแต่มหาอมาตย์ภูวนาทิตยะเป็นกระบฏชิงราชสมบัติ เจ้าชายชัยวรมันที่7จ็จึงทรงเสด็จกลับมาโดยเร็วแต่ไม่ทันการพระเจ้ายโสวรมันที่สองถูกปรงพระชนเสียก่อนพระองค์จึงต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในอาณาจากักรเพื่อรวบรวมกำลังพลและรอการกู้คืนราชสมบัติเป็นเวลาถึง15ปีโอกาสของพระองค์มาถึงเมื่อกองทัพจำปาได้มารุกรานขเขมรและจับพระเจ้าตรีภูวนาธิยวรมันปรงพระชนและเข้ายึดครองเมืองขเขมร พระเจ้าชัยวรมันที่7จ็จึงนำทัพเข้าต่อสู้กับกองทัพจามปาหลายครั้งตั้งแต่พุทธศักราช1724ถึง1761ในที่สุดทรงได้ชัยชนะและขับไล่กองทัพจามปาออกไปได้สำเร็จดังภาพสลักที่ระเบียงปราศาสบายนและบันทายชมาซึ่งได้มีการบันทึกภาพการสู้รบครั้งสำคัญนี้ไว้ทำให้เขมรยุติสงครามกับจามปาและได้แผ่อำนาจขึ้นไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการรบของพระองค์หลังจากขึ้นครองราชแล้วได้สถาปนาเมืองนครธมนครหลวงแห่งใหม่ขึ้นคล่อมทับเมืองพระนครเดิมและย้ายศูนย์กลางราชธานีจากปราสาทบาปวนมายังปราสาทบายนพุทธสถานประจำรัชการที่อยู่ใจกลางเมืองพระนครหลวงหรือนครธมพุทธศาสนานิกายมหายานจึงรุ่งเรืองขึ้นแทนที่ศาสนาฮินดู พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นอย่างมากทรงโปรดให้สร้างพุทธสถานขนาดใหญ่หลายแห่งได้แก่ปราสาทบันทายคดีปราสาทตาพรมปราสาทพระขันปราสาทตาโสมปราสาทนาคพันปราสาทบันทายชมาเป็นต้นและยังทรงเป็นผู้บูรณะปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งที่อยู่ในประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นยังโปรดให้สร้างถนนสายสำคัญ5าสายที่เรียกว่าเส้นทางราชมคาเชื่อมระหว่างเมืองพระนครและเมืองสำคัญต่างๆจะรึกที่ประสาทพระขันระบุถึงการสร้างธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางหรือบ้านมีไฟจำนวน121แห่งตามเส้นทางราชมคาเหล่านี้ซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ15กิโลเมตรพบว่าในเส้นทางจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมาย มีธรรมศาลาจำนวน17แห่งแต่อยู่ในฝั่งประเทศไทย9แห่งพร้อมกันนั้นได้สร้างควบคู่กับการสร้างอโรคยาสารหรือโรงพยาบาลโบราณที่ปรากฏอยู่ในจารึกปราสาทตาพรมระบุว่าทรงโปรดให้สร้างอโรคยาสารขึ้นทั่วราชอาณาจักรจำนวน102แห่งและปรากฏพบในภาตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมากกว่า30แห่งความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7 เกิดขึ้นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระมเหสีทั้งสองของพระองค์พระนางชัยราชเทวีและพระนางอินทราเทวีภายหลังจากราชการของพระเจ้าชัยบร,รมันที่7แล้วทรงได้รับการเฉลิมพระนามตามราชประเพณีของกษัตริย์เขมรที่ปรากฏในจารึกว่ามหาบรมสุคตจะเห็นได้ว่าพระเจ้าชัยบร,รมันที่7ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เข้มแข็งเชี่ยวชาญในด้านของการปกครอง เป็นองค์อุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนานิกายมหายานและยังเป็นกษัตริย์นักก่อสร้างผู้ยิ่งใหญ่ผลงานจํานวนมากของพระองค์อาทิปรา,าสาทหินขนาดใหญ่หลายแห่งถนนหนทางธรมารมศาลาและอโรคยาสารที่กระจายกว้างไกลในหลายพื้นที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพระราชอำนาจด้านการศาสนาและด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ยากจะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเทียบเทียมได้